สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับก็มีกันในเกม Pokemon Infinity Island นะครับหรือไม่แกะ Legend นะครับก็EP นี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่า1วันนะครับเราควรจะทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยเลยกันนะครับผมโอเคเรามาดูไกด์เล่นพื้นฐานกันดีกว่านะว่า1วันทำอะไรบ้างนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเกิดผมเล่นภายใน1วันเนี่ยผมก็จะทำหลายอย่างเลยนะฮะเรามาเริ่มนะครับผมในส่วนของอันแรกกันก่อนนะฮะก็แนะนำนะครับให้ทุกคนทำเควสทางด้านซ้ายมือนะที่มันจะเขียนว่าเมนนะครับซ้ายมือเลยที่เป็นโน้ตเราควรที่จะทำเควสตรงเนี้ยเรื่อยๆเลยนะครับทำตลอดนะครับจนกว่ามันจะตันนะจนกว่ามันจะไปไม่ได้ส่วนใหญ่ที่มันตันเพราะว่าเลเวลเราไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเควสทางด้านซ้ายบนเนี่ยจะเป็นเควสหลักนะครับของเกมนี้เลยนะเพื่อทำการเปิดฉากพื้นที่ต่างๆแมปต่างๆนะไปหาโปเกมอนต่างๆที่เราไม่เคยเจอรวมถึงโปเกมอนตำนาน NPC ต่างๆนะครับก็ให้เราทำนะครับเควสทางด้านซ้ายมือก่อนเสมอนะครับเป็นอันดับแรกเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุดที่สำคัญมากไม่นั้นเราจะอยู่ที่เดิมนะเลเวลเราก็จะอยู่ที่เดิมด้วยเลเวลก็จะอ่อนนะครับก็แนะนำไม่ทำเควสนะครับหลักๆนะครับมันก็จะเดินตามเควสเรื่อยๆเนาะมันก็มีทั้งเควสคุยเควสต่อสู้เควสหาของเนาะก็ทำกันไปนะครับไม่ยากเลยนะง่ายๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนทำตรงจุดนี้ก่อนนะครับที่เป็นเควสตันนู่นนี่ครับเนี่ยเสร็จสิ้นก็จะประมาณนี้ก็ได้ของรางวัลได้เงินได้ EP มาเนาะโอเคหลังจากที่เราทำเควสตันนู่นเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรทำใช่ไหมฮะหรือทำคู่กันไปก็ได้นะครับแนะนำนะครับให้เรามากดรับของก่อนนะรับของฟรีๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรื่องพูดถึงเรื่องของเลเวลก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จะมารับของรางวัลได้นี่ครับมันอยู่ที่เลเวลอัพนะตรงเบนิฟิตนะไม่ว่าคุณจะเลเวลอะไรนะครับทุกๆ5เลเวลนะครับคุณก็จะมารับของรางวัลได้จะมีของรางวัลหายากนู่นนั่นเยอะแยะไปหมดนะครับรวมถึงตั๋วซาฟารีทิเก็ตเบ็ดตกปลาชั้นยอดนะครับผมอัลตร้าบอลมาสเตอร์บอลก็มีนะครับไอเทมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเคมีเนจี้นะครับให้ทุกคนครับมารับพลังงานในส่วนของการใช้ในการผ่านด่านได้นะครับ3ช่วงเวลานะครับ6โมงเที่ยงแล้วก็6โมงเย็นนะครับมารับได้ฟรีๆเลยนะนอกจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนของรางวัลล็อกอินนะครับให้ทุกคนมาล็อกอินนะแล้วมารับของทุกวันนะครับถ้าเปิดตามกำหนดนะครับ7 14 28ทางด้านบนมาเปิดกล่องพิเศษได้นะครับนี่ครับกล่องสุดท้ายนี่จะได้เพชร300ซาฟารีทิเก็ตนะครับ3ใบเอาไปจับโปเกมอนกันโหดเลยนะฮะจับเทพก็ได้นะอันนี้ผมเคยสอนในคลิปที่แล้วไปแล้วไปดูได้นะครับนอกจากนะครับในส่วนของbenefit ที่เป็นเดลี่นะครับล็อกอินรายวันเนี่ยไปล็อกกันมานะครับเนี่ยได้ของดีนะมีใบไม้สีทองไวรีสกิลด้วยนะแล้วก็ได้เพชรแถวหนึ่งเห็นไหมดูจากวันนะครับซาฟารีทิเก็ตก็อีกแถวหนึ่งเห็นไหมของดีๆทั้งนั้นนะครับมาล็อกอินได้อยากให้ทุกคนเข้ามากดทุกวันนะครับเพราะมันเป็นของฟรีมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะมันเป็นเบเนฟิตนะครับผลประโยชน์ของเราเลยนะครับถัดไปนะครับนอกจากตรงนี้ก็จะมีในส่วนของนี่เลยครับในส่วนของนี่เดลี่สเปเชียลนะครับเรามารับได้นะสำหรับสายฟรีก็จะมีเพชรมีอะไรพวกนี้พลังกงพลังกายได้นะครับแล้วก็มาสุ่มกาชาฟรีนะครับมันจะมีการรีเซ็ตสุ่มฟรีนะทางด้านซ้ายมือนะครับก็มารับโปเกมอนฟรีได้ทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นแรงอะไรก็ตามก็อยากให้ทุกคนมาสุ่มดูนะครับโปเกมอนในเกมนี้ครับมีเยอะมากนะครับมีทุกเจนเลยนะครับก็ถือว่าเราได้เจอโปเกมอนหลากหลายนะฮะทางด้านขวาก็คือสุ่มทีละ10ครั้งนะแต่ผมแนะนำให้มาสุ่มฟรีก่อนแล้วกันนะฮะถ้ามีเพชรพอก็ไปสุ่มแบบคูณ10ไปนะฮะถัดไปนะครับก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เราควรที่จะเข้าไปเล่นทุกวันนะฮะก็จะเป็นแบตเทิลพาสนะครับเราทำกิจกรรมทำเควสต่างๆนะครับสะสม XP ของแบตเทิลพาสไปนะฮะมันก็จะมีรางวัลนะครับของแบตเทิลพาสให้นะครับก็จะมีในส่วนของเดลี่กับวีคลี่เลยนะฮะทั้งรายวันนะครับทั้งรายสัปดาห์นะนี่ครับตามเลเวลเลยนะก็มากดรับได้นะครับเป็นไอเทมหายากด้วยนะครับนี่ครับมีพวกเพชรด้วยนะครับตาสัญลักษณ์ซาฟารีทิเก็ตใบดีสกิลหินเมก้านะครับโปเกบอลต่างๆแอนซ์บอลเกตบอลนะครับมารับได้นะฮะตามเลเวลเลยนะครับเนี่ย45นะครับไล่ไปเรื่อยๆ EXP ก็ได้จากการทำกิจกรรมนะเนี่ยมันจะเขียนเลย50 50 50นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเนี่ยอย่างกิลด์โดเนชั่นเนี่ยคุณบริจาคกิลด์เนี่ยคุณจะได้50 EXP แล้วนะครับผมบริจาคกิลด์ทั้งหมด5ครั้งนะครับคุณก็จะปลดล็อกนะอย่าทำให้ดูนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนนะฮะที่เหลือคุณไปทำมันเองนะครับผมอ่ะเรามาลองทำกันดูนะฮะสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับง่ายๆเลยนะฮะ
เนี่ยอย่างบริจาคกิลด์คุณก็กดไปที่โดเนชั่นบนโดเนชั่นเป็นทองธรรมดาก็ได้ครับ5ครั้งเมื่อคุณทำเสร็จนะครับคุณก็ออกไปรับรางวัลในส่วนของที่Battle Pass ได้นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็กดรับได้เลยนะฮะเนี่ยกดเคลมได้นะครับจบแค่นี้เองง่ายๆเนี่ยมีแค่นี้ครับแล้วก็มารับรางวัลรีวอร์ดได้นะครับประมาณนั้นนะครับพอถึงเลเวลที่ต้องการนะประมาณนี้นะครับสำหรับBattle PassนะBattle Passมันก็จะรีไปเรื่อยๆนะมันจะรีไปเป็นกิจกรรมนะอันนี้ก็เอาตาใส่ลักมาแลกได้นะครับของที่เราต้องการนะฮะก็จะเป็นในพวกชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนเลือกนะครับเนี่ยเกี่ยวกับพวกแรงนะแรงองค์แรงอัพต่างๆนะครับก็มาทำกันได้นี้แนะนำให้เข้ามาทำทุกวันนะทำให้เต็มได้ยิ่งดีเลยนะถ้ามีเวลาก็ทำได้นะครับเนี่ยเราใช้เหรียญแลกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูในส่วนถัดไปที่เราจะต้องทำกันดีกว่านะใน1วันต้องทำอะไรบ้างนะโอเคมีจำนวนจำกัดด้วยนะออกไปก่อนนะครับอีกส่วนนึงที่เราควรจะเข้าไปทำนะครับก็จะมีนี่ครับออนไลน์รีวอร์ดนะครับรางวัลออนไลน์นะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะรับได้ทุกๆกี่นาทีนะ30 45อย่างเงี้ยทุกๆ 10-15 นาทีแล้วก็มารับของรางวัลฟรีๆได้นะครับระบบเกมจะแจกนะเราแค่มากดรับนะครับเป็นออนไลน์กิฟต์นะครับผมอย่าลืมนะของดีนะครับผมของดีมีพวกโปเกมอนนะครับไม่ต้องซื้อนะเพราะโปเกมอนพวกนี้ใช้เพชรซื้อนะฮะมีแค่โปเกมอนแรกอันเดียวที่ใช้ทองซื้อเท่านั้นนะนี่ครับมีตั๋วรีเซ็ตด้วยนะครับมีตั๋วทัพพารีด้วยเรามาดูในส่วนของกิจกรรมถัดไปเราต้องทำในแต่ละวันกันดีกว่านะฮะนอกจากในส่วนของออนไลน์กิฟต์แล้วนะครับเราไปดูพวกหมวดต่างๆกันบ้างไหมนะฮะเราไปดู Idol Ranger กันนะครับIdol Ranger เนี่ยควรจะเข้ามารับตลอดนะครับมันจะมีของรางวัลนี่ครับมันจะเป็นแบบว่าเรียลไทม์นะเรามากดรับได้ตลอดเวลานะครับส่งสัตว์ส่งโปเกมอนไปประจนภัยแล้วก็มีFriend Gift ด้วยแล้วก็มารับของรางวัลได้หรือการซื้อของราคาถูกก็ได้นะครับใช้เพชรซื้อลดราคานะครับเรามาดูส่วนของหมวดต่างๆที่เราควรจะเข้าไปแข่งมันในแต่ละวันนะก็เรามาเริ่มกันที่อารีนาก่อนนะครับมันอยู่ในโหมด Challenge นะครับอารีนาเนี่ยเราเข้ามาแข่งได้เลยนะนี่ครับวันละ5ครั้งนะครับเราก็เลือกเทรนเนอร์นะที่เราพอจะสู้ได้มันจะมีพลังบอกนะครับเราก็ดูพลังที่มันไม่เกินของเราอ่ะนะครับเข้าไปสู้ได้นะครับเมื่อเราชนะเราจะได้แต้มเนาะเราก็แต้มมาสะสมได้นะครับก็อัพแรงค์ไปเรื่อยๆนะครับรางวัลที่ได้รับก็คือตามแรงค์ต่างๆนะกดเข้ามาได้นะครับนี่ครับเราก็ดูนะครับพลังตอนนี้สมมตินะตอนนี้ผมอยู่ที่ 40,000 กว่าเนาะผมก็เลือกนะครับที่มันต่ำกว่า 40,000 กว่านะเพื่อจะไปสู้นะต่อมาเป็นโปเกมอนลีกนะครับอันนี้จะเป็นแข่งคล้ายๆกับเมื่อกี้แหละนะครับแต่ว่ามันจะแข่งเป็นช่วงเวลานะครับก็จะมีช่วง 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้านะครับ 5:00 น. ถึง 1:00 น. นะก็จะเป็นการสุ่มนะครับสุ่มสู้ไปเลยนะครับเป็นน่าจะเป็นออนไลน์นะตรงนี้โอเคมาดูหัวข้อถัดไปกันบ้าง นะครับก็จะเป็นไดนาแม็กนะฮะไดนาแม็กแอดเวนเจอร์อยู่ Challenge เลยนะครับอันนี้ครับแนะนำให้เอาพลังกายมาผ่านนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อสู้กับเทรนเนอร์นะครับให้มันปลดล็อกดาวน์ให้เต็มนะเราจะได้ของรางวัลทางด้านบนด้วยนะถ้าเกิดเราทำเต็มของแมปนะฮะนะครับก็จะมีไอเทมพวกการ์ดอัพแรงค์นะครับถ้าเป็นในส่วนของโนมอลนะทางด้านซ้ายมือนะครับขวาก็เป็นเอลิทนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดอร์เรนเจอร์ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะต่อมาเป็นเอ็กซ์พีเดชันนะครับอันนี้จะเป็นการต่อสู้กับเทรนเนอร์นะครับทั้งหมด15ด่านนะครับโดยการที่เรานะครับไม่รีนะไม่มีการรีเลยนะก็คือพลังอยู่แค่ไหนแค่นั้นนะครับพี่ๆอยู่แค่ไหนแค่นั้นนะครับสู้จนถึง15ด่านถ้าใครทำได้ก็ปลดล็อกแล้วก็ได้ของรางวัลไปเลยนะฮะถัดไปเป็นไทรอัลกัปตันนะครับก็เป็นไทรอัลชายนะครับผมก็จะเป็นการสู้ตามท่าต่างๆนะอันนี้เคยอธิบายแล้วนะครับเอาเด้งออกนะครับโอเคก็ในส่วนของไทรอัลชายนะครับก็จะเป็นการสู้กับท่าต่างๆนะผมกลับเข้าไปใหม่นะฮะอันเนี้ยใครที่จะอัพท่าไหนอยู่ก็มาเลือกเล่นท่านั้นได้นะ1วันจะลงแข่งได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะฮะก็มารับเป็นพวกแซนด์แบ็กนะเอาไปใช้อัปเกรดโปเกมอนนี่ผมสอนไปแล้วนะคลิปทรอปชายไปดูกันได้นะไปย้อนดูกันได้เลยนะครับคลิปนี้มีคนดูเยอะอยู่นะถัดไปนะครับเซนซาฟารีโซนนะครับให้ทุกคนเข้าไปจับโปเกมอนนะครับก็อยากให้จับทุกวันนะถ้าเกิดเราลงจับครบ20ครั้งเนี่ยเราจะการันตีเจอเทพนะครับผมในแมปนะฮะผมตอนนี้ซาฟารีทิเก็ตผมก็มีอยู่หลายใบเหมือนกันอันนี้วิธีเข้าไปแข่งนะครับเลเวลปลดล็อกอะไรต่างผมสอนทำไปแล้วนะอยากให้ทำทุกวันเลยนะครับนอกจากสุ่มกาชานะครับจับเองแล้วมาดูในซาฟารีเนี่ยโคตรดีนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นหัวข้อต่างๆนะครับที่เราต้องปลดล็อกกันไปนะครับอย่างเช่นเควสนะครับเราทำเควสทำกิจกรรมนะครับในตัวเกมเนี่ยมันก็จะให้เรามากดรับรางวัลได้นะครับเป็น EXP Active นะครับเป็น Active
พอยต์นะครับประมาณนั้นนะแล้วก็มารับได้นี่ครับอย่างผมบริจาคกิลด์เนี่ยผมก็มารับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนเควสไหนที่เราทำไว้นะมันก็จะมากดรับตรงนี้ได้นะก็เป็นของรางวัลอีกอย่างนึงนะครับที่เราควรจะเข้ามาทำแล้วมารับนะฮะนะครับพอแต้มเราสะสมครบในด้านขวาใน500 1,000 1,750 เนี่ยเราก็มาเกิดเปิดกล่องสีต่างๆด้านขวาได้เป็นรางวัลใหญ่นะฮะนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับนอกจากกิจกรรมที่เราจะทำต่างๆนะครับก็ขาดไม่ได้เลยนะครับในส่วนของโปเกมอนนะครับให้เราเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะฮะก็หน้าที่ของเราก็คือการอัปเกรดโปเกมอนให้เราเก่งนะฮะพอเราลงแข่งต่างๆเราก็มาอัปเกรดมันเก่งนะโอเคผมก็ประมาณนี้สำหรับไกด์พื้นฐานนะว่าวันหนึ่งทำอะไรบ้างนะก่อนจากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกคนโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้าผมซิวเกนสวัสดีครับ